I'm gonna be sick. Leo, what happened? Is Donnie bleeding? It was an accident. Mikey, watch out. ตอนนี้นะครับช่องวัทซับของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่ใจเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่องวัดทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดเรื่องราวของเตรียมตัวให้พร้อมก่อนดูนินจาเต่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับกับหนังและการ์ตูนที่มีชื่อว่านินจาเต่าจะบอกว่ารู้จักก็ไม่เชิงหรอกครับเพราะว่านินจาเต่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องที่น่าจะเติบโตมาพร้อมกับใครหลายๆคนหนังเรื่องนี้นะครับถูกนำมาสร้างหลายต่อหลายรอบเลยครับและทุกๆครั้งที่มานั้นก็มักจะชวนเหล่าผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับหนังเรื่องนี้ได้หวนขึ้นวันๆย้อนสู่วัยเด็กวันนี้หลังจากที่เราได้ยินข่าวคราวเข้ามาว่าหนังเรื่องนี้จะกลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งในฉบับการ์ตูนและก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วครับส่วนวันที่ฉายนั้นน่าจะภายในเดือนสิงหาคมนี้เองเราก็เลยอยากจะพาทุกๆคนครับไปทำความรู้จักกันแบบคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ถึงต้นกำเนิดและนิสัยของตัวละครแต่ละตัวกันสักหน่อยไอ้สักหน่อยที่ว่าเนี่ยคือนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวละคร4ตัวนี้นั่นนะครับหลังจากสักพักนึงเนี่ยผมจะทำเรื่องราวประวัติของตัวละครแต่ละตัวให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยหากจะเล่าถึงเรื่องราวต้นกำเนิดของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเกิดจากการเขียนของปีเตอร์ลัดครับในปี1983จนในที่สุดครับกลายเป็นหนังสือการ์ตูนในปี1984ในช่วงนั้นนะครับจะบอกว่ากระแสนิยมค่อนข้างมากก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ามันมีทั้งช่วงเวลาที่มันดีและช่วงเวลาที่ดรอปครับหนังการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็ผ่านช่วงเวลาที่ช้ำมากๆเหมือนกันเพราะว่ามีช่วงทั้งขาดทุนและก็ได้กำไรมหาศาลครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับมันก็กลายมาเป็นการ์ตูนซีรีส์ในปี1988ส่วนผลประกอบการทางด้านอื่นๆนั้นก็นับได้เลยว่าถล่มทลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหนังสือของเล่นที่มันขายดิบขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยครับเกือบจะกลายเป็นเจ้าตลาดเลยก็ไม่ผิดหรอกครับเว้นเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นดันมีของเล่นที่น่าเล่นกว่าอย่าง G.I. Joe Star Wars ที่มันฮิตมากกว่าครับมันก็เลยทำให้ของเล่นนินจาเต่านั้นเป็นรองเพียงแค่ของพวกนี้เท่านั้นครับจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับในปี2013ของเล่นนินจาเต่าครับก็เลยกลายเป็นของเล่นติดชาร์ตอันดับหนึ่งของเด็กผู้ชายทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับด้วยกระแสที่นิยมอันล้นหลามครับก็เลยทำให้นินจาเต่านั้นถูกนำมาสร้างเป็นทีวีซีรีส์มากมายรวมไปถึงฉบับภาพยนตร์ด้วยก็จริงๆแล้วครับอย่างที่เล่ามาบอกตั้งแต่แรกเลยครับคือเรื่องราวของนินจาเต่านั้นเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ช่วงเวลาที่สดใสของผู้สร้างมาหลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็ทุกครั้งที่นำมาสร้างนั้นนะครับก็มักจะดึงดูดใครหลายๆคนกลับดูเช่นกันทีนี้ครับหากจะพูดถึงเรื่องราวดั้งเดิมของมันแล้วเราก็ขอเล่าคร่าวๆประมาณนี้ครับในฉบับซีรีส์ปี1988นั้นนะครับมันเป็นเรื่องราวของเต่า4ตัวครับที่โดนสารเคมีจากอุบัติเหตุเข้าพร้อมกับชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮามาโตะโยชิทั้งหมดได้รับผลกระทบจากสารเคมีนี้ครับตัวฮามาโตะเองหลังจากที่ได้รับผลกระทบครับตัวของเขาเลยกลายเป็นหนูและเรานะครับก็จะรู้จักเขาในอีกชื่อนึงที่มีชื่อว่าสปินเตอร์ครับและอย่างที่บอกไปเลยครับเต่าทั้ง4ตัวนั้นก็โดนสารเคมีด้วยและเต่าน้อยทั้ง4ตัวมันก็กลายพันธุ์ครับเป็นเหมือนกับมนุษย์ทั้ง4คนเลยใน4คนนี้นะครับทั้งหมดก็มีลีโอนาร์โดครับเต่าน้อยคนนี้มีชื่อเล่นว่าลีโอชื่อของเขาครับถูกตั้งตามลีโอนาร์โดดาวินชีครับจิตรกรและประติมากรรมชาวอิตาลีพาคาตาของเขาสีฟ้าเขาคนนี้เป็นพี่ชายคนโตสุดครับภายในบ้านถนัดการใช้ดาบและวิถีนินจา
เป็นคนที่กล้าหาญและมีความเป็นผู้นำสูงครับแบบค่อยๆพัฒนานะฮะส่วนนิสัยค่อนข้างที่จะเหมือนนินจาครับบาปัชญาลักสันโดษลาฟาเอลหรือลาฟชื่อนี้นะครับตั้งตามลาฟาเอลซานซิโอครับจิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาลีพาคาตาสีแดงถนัดด้านสายคูหรืออาวุธที่คล้ายๆกับสามงามนั่นเลยครับนิสัยเป็นคนวู่วามมุทะลุแต่ถึงกระนั้นครับเขาก็เป็นชายที่รักพี่น้องมากกว่าใครๆเช่นกันรักครอบครัวเป็นอย่างมากรวมไปถึงมิตรสหายด้วยครับโดนาเทโลหรือดอนนี่ตั้งตามชื่อโดนาโตดินิโคโลดิเบโตบาดิถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าชื่อพี่คนนี้เขายาวจริงๆฮะผ้าคาตาสีม่วงถนัดอาวุธกระบอกเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงเลยครับชอบประดิษฐ์อาวุธแปลกๆใหม่เสมอเอาไว้สู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับผลงานการดัดแปลงเขาก็มีมากมายเลยครับเพราะว่าน้องคนนี้เขานั้นเก่งเรื่องประดิษฐ์จริงๆรวมไปถึงวิทยาศาสตร์สารเคมีด้วยส่วนคนสุดท้ายครับและเป็นคนที่ผมชอบมากที่สุดเขาคนนี้ก็คือไมเคิลแองเจโลครับหรือไมกี้ตั้งตามชื่อของมิเกลแองเจโลบูนาลอตตี้ครับหรือบางครั้งเลยนะครับคนในสมัยนี้ก็มองว่าก็ตั้งชื่อตามไมเคิลแองเจโลเลยตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับเขาเป็นคนที่ขี้เล่นปล่อยมุกได้เฮฮาเป็นอย่างมากเขาก็ถนัดด้านกระบอง2ท่อนที่เก่งแบบเก่งมากๆอะฮะแต่ถ้าถามว่าเขาเก่งด้านไหนเป็นพิเศษหรอครับคนนี้ครับเขาเก่งเรื่องการกวนประสานมากที่สุดเลยครับในบรรดาพี่น้องทั้ง3คนนี้เขาเป็นน้องเล็กสุดแล้วก็เป็นคนที่ชอบแกล้งพี่ทั้ง3คนมากที่สุดเลยครับฟังถึงเรื่องราวของ4ตัวละครนี้นะครับยอมรับตามจริงเลยครับว่าผมตื่นเต้นพอสมควรเลยนะกับการกลับมาของนินจาเต่าที่มันก็น่าจับตามองอยู่พอสมควรเลยครับแม้ว่าภาคที่ผ่านมานั้นอาจจะทำรายได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็อย่างที่บอกครับหลายๆคนที่คิดถึงวันเก่าในวัยเด็กพวกเขาก็คงจะอยากดูมากพอสมควรเลยถามว่าผมไปดูไหมแน่นอนครับผมก็ต้องไปดูอยู่แล้วฮะเพราะว่าผมเองก็คิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เพื่อนๆช่วยบอกผมหน่อยครับว่าในช่วงวัยเด็กนั้นเพื่อนๆมีหนังและการ์ตูนอะไรที่ทุกครั้งที่ดูนั้นมันจะพาเพื่อนๆย้อนสู่วัยเด็กมาแชร์กันหน่อยครับและสำหรับคลิปนี้เราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละครังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ